ดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอัมเบลเลซ่าบิวตี้บล็อกเกอร์สาวประเภท2คนแรกของเมืองไทยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราก็เลยจะเอาของที่เรามีอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันมีความคล้ายกันมีความเหมือนกันหรือเรียกว่ามันดูปกันเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนได้รู้จักกันนะคะคำว่าดูปของพี่อั้มก็คือมันมีความเหมือนกันมีความคล้ายกันหรือว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้พี่อั้มก็เรียกว่าดูปแล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกัน 100% แล้วก็กราบขออภัยกับทุกแบรนด์นะคะที่พี่อั้มมาทำคลิปนี้พี่อั้มไม่ได้มีเจตนามาโจมตีแบรนด์นะคะคือพี่อั้มอยากจะทำคลิปนี้ให้กับคนที่ติดตามพี่อั้มได้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่งบเยอะอยากจะใช้เคาน์เตอร์แบรนด์ก็แล้วแต่ใครที่อยากประหยัดอยากเก็บเงินสดกับตัวช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็สามารถไปซื้อของที่มันใช้ทดแทนกันได้อันนี้คือแล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าจะเลือกแบบไหนนะคะอันนี้คือแล้วแต่สะดวกนะจ๊ะโอเคมาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกจะเป็นรองพื้นที่พี่อ้ํารู้สึกว่ามันเหมือนกันมากๆเลยก็คือตัวนี้เลยจ้า West NY Photo Focus นะคะคือมันเหมือนกับ YSL ฝาทองหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะคือพี่อ้ําไม่รู้ว่าพี่อ้ําเอาขวดไปไว้ไหนคือพี่อ้ําใช้จนหมดไปแล้วแล้วก็น่าจะทิ้งไปแล้วคือมันเหมือนกันมากเนื้อก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําให้ดูข้างในคือตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยก็คือคล้ายกันก็คือเอาไปปาดที่หน้านะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำกดๆๆคือรองพื้นเนี่ยเกลี่ยง่ายพอใช้ปุ๊บเนี่ยถ่ายรูปแล้วผิวสวยมากนะคะมันขึ้นกล้องมากๆคือตัวนี้ทางต่างประเทศเขาก็รีวิวว่ามันดูปกันนะคะคือตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันดูปกันก็คือเราเนี่ยดูคลิปจากต่างประเทศมาแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยมันเหมือนกันจริงเหรอก็เลยเอาลองมาเทียบครึ่งหน้าอย่างละครึ่งนะคือเหมือนกันมากแต่ว่าตัว VNY เนี่ยสีมันน้อยไปนิดนึงนะคะมันมีประมาณ4สีคือมันจะไม่ค่อยพอดีผิวพี่อ้ําเท่าไหร่นะคะคือต้องแต่งแบบเต็มอย่างเงี้ยมันถึงจะดูโอเคแต่ถ้าเฉพาะรองพื้นเนี่ยจะดูเลยว่าหน้าเราเนี่ยมันคนละสีกับคอนะคะแต่ YSL เนี่ยสีจะเยอะกว่าเวลาเราไปเลือกเนี่ยมันก็จะได้ตรงกับสีผิวมากกว่านะคะตัวต่อมาจะเป็นแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นที่พี่อ้ํารู้สึกว่ามันดูกันนะคะก็คือ2ตัวนี้เลยจ้าชิ้นนี้นะคะจะเป็นแป้งฝุ่นเจ้านางไดมอนด์ทรานซูเซนต์พาวเดอร์นะคะคืออันเนี้ยเราใช้มานานแล้วเราก็ใช้มาเยอะมากๆเลยนะคะลองไปคุยกับหลายๆคนที่ใช้นะคะทุกๆคนก็บอกว่ามันคุ้มมันดีมากเหมือนที่เรารู้สึกเลยนะคะตัวนี้ก็คือคุ้มมันดีเหมือนกันแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาเราใช้ออกมาแล้วเนี่ยคือแยกไม่ออกอ่ะให้แยกให้ดูวันเนี้ยใช้เจ้านางอันนี้ใช้ลอร่าอันนี้แยกออกปะก็คือแยกไม่ออกนะคะถ้าใช้ตาเปล่ามองคือแยกไม่ออกเลยนอกจากเอากล้องจุลทรรศน์อะไรเงี้ยมาขยายอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับพี่อ้ํานะคะถ้ามองด้วยตาเปล่าพี่อ้ําไม่รู้มันเป็นทรานซูเซนต์พาวเดอร์ทั้งคู่แล้วก็คุมมันดีทั้งคู่ให้ความรู้สึกแมททั้งคู่คือทั้ง2ตัวเนี่ยการคุมมันเนี่ยยกให้เป็นอันดับ1เลยคือคุมมันดีมากแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นทรานซูเซนต์ไม่เปลี่ยนสีเหมือนกันนะคะพี่อ้ําชอบมากคือใช้มาหลายตลับแล้วอ่ะคือแป้งฝุ่นเจ้านางเนี่ยคือแบบสุดๆอ่ะคือใช้แล้วใช้อีกคือดูแพ็คเกจได้เลยนะคะว่ามีความแบบสมบุกสมบันนะคะคือใช้บ่อยจริงๆเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราไม่แพ้สิวไม่ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงใครที่รู้สึกว่าตัวเองผิวมันหรือเวลาแต่งงานเราชอบใช้รองพื้นนะคะก็แนะนำให้ลองใช้แป้งฝุ่นเจ้านางได้นะคะรับรองว่าตอบโจทย์แน่ๆผู้ชายก็ใช้ได้นะคะอย่างแฟนพี่อ้ําเนี่ยเขาก็ชอบใช้แป้งฝุ่นเจ้านางเพราะว่ามันคุมมันดีคือผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ลงรองพื้นนะคือแฟนพี่อ้ําจะไม่ลงรองพื้นก็คือทาครีมเสร็จปุ๊บก็เอาแป้งฝุ่นเนี่ยมาใช้แล้วก็ออกจากบ้านไปทำงานเลยสำหรับใครที่เป็นผู้ชายแล้วรู้สึกอยากได้แป้งฝุ่นคุมมันไม่ได้ทำให้หน้าเปลี่ยนสีหน้าเทาอะไรเงี้ยนะคะก็ลองเอาแป้งฝุ่นเจ้านางไปใช้ได้เดี๋ยวจะติดใจแน่นอนค่ะคือมันดีจริงๆขนาดแฟนพี่อ้ํายังชอบเลยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยหน้าเขาจะมันไวแต่พอใช้แป้งฝุ่นตัวเนี้ยนะคะหน้าเขามันช้าลงเขาก็เลยประทับใจชิ้นต่อมาจะเป็นลิปสติกนะคะเป็นลิปสติกที่เนื้อดีมากแล้วก็เหมือนแบรนด์ดังของเกาหลีนะคะที่ราคาประมาณ700นะคะแต่ว่าอันเนี้ย49บาทแค่คือราคาถูกมากนั่นก็คือนี่เลยจ้าอันนี้นะคะสไตล์นันดาสีทูบส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสมูทโตะเมคโอเวอร์นูดเวลเวทลิปแอนด์ชีคเบอร์03คือทานแล้วมีความคล้ายกันมากคือแยกไม่ออกเลยนะจ๊ะสีนี้นะคะจะเป็นของสมูทโตะ03ส่วนสีนี้นะคะจะเป็นของสไตล์นันดาสีทูบอันนี้นะคะเนื้อดีเกลี่ยง่ายสีชันแล้วก็ติดทนมากๆเวลาทาไปเนี่ยไม่ทำให้ปากแห้งแล้วก็ไม่ตกร่องด้วยนะคะคือพี่อ้ําชอบมากเนื้อมันเป็นเวลเวทสามารถทาปากได้ทาแก้มได้ทาตาได้เพราะว่าเวลาทาไปเนี่ยมันไม่ได้แห้งไปเลยนะคะมันสามารถเกลี่ยเบนให้ดูฟุ้งๆได้อะไรได้นะคะก็คือสามารถทาได้หมดเลยนะคะข้างหลังซองเขาก็บอกไว้นะคะว่าทาตาได้ทาแก้มได้ทาปากได้นะคะคือเลิศมีทั้งหมด3เฉดสีเบอร์1จะเป็นโทนชมพูเบอร์2จะเป็นโทนส้มเบอร์3เป็นโทนแดงเดี๋ยวพี่อ้ําสวอทให้ดูทั้ง3สีเลยนะคะจะได้เห็นกันชัดๆเลยจ้าอันนี้เป็นเบอร์01นะคะอันนี้เป็นเบอร์02และอันนี้เป็นเบอร์03สังเกตว่าสวยทุกสีเลยนะคะคือสีดีมากนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันเป็น everyday look ก็ได้นะคะเพราะว่าสีมันไม่ได้ดูแรงเกินไปแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเฉดสีผิวเลยไม่ว่าคุณจะผิวขาวหรือว่าผิวเข้มผิวแทนก็สามารถใช้ได้เราสามารถเบนลงไปได้เลยนะคะสีมันก็จะมีความฟุ้งฟุ้งแบบนี้นะคะเราสามารถเบลนตรงแก้มก็ได้ตรงตาก็ได้หรือว่าเราจะเบลนที่ขอบปากให้มันดูเบอร์ๆแบบสาวเกาหลีก็สามารถทำได้สีสวยมากสีชัดมากออกมาแค่3สีแต่ว่าสวยแล้วก็ปังทุกสีเลยนะคะอันแรกค่ะพี่อ้ําจะใช้ของสไตล์นันดาก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําจะทาข้างล่างให้ดูนะคะว่าสีประมาณไหน
มุโตะอ้ําจะทาที่ปากบนนะคะเหมือนมากเห็นปะพอทาที่ปากแล้วอะคือสีเดียวกันเลยอะข้างบนคือสมุโตะ03ข้างล่างคือสีทูบของสไตล์นันดาคือแยกไม่ออกเลยนะคะว่าอันไหนเป็นสไตล์นันดาอันไหนเป็นสมุโตะถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราให้เพื่อนๆดูอ่ะเพื่อนๆคงทายไม่ถูกแต่ว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะคะก็จะทายถูกว่าข้างล่างคือสไตล์นันดาข้างบนคือสมุโตะคือมันสีเดียวกันเลยอ่ะแกคือมีความสวยมากนะคะใครที่ชอบโทนสีแบบนี้นะคะไปซื้อสมุโตะได้ราคา49 บาทมีขายที่ 7-Eleven นะจ๊ะอ้าวทำไมต้องเนอด้วยเนี่ยโอ๊ยตายแล้วพูดไปพูดมาเหนื่อยกับสุพรรณแล้วนะคะชิ้นต่อมาจะเป็นน้ำหอมนะคะครั้งแรกที่เราได้กลิ่นน้ำหอมอันนี้นะคะคือเราตกใจมากเพราะว่ากลิ่นเนี่ยนะคะเป็นกลิ่นที่เราเคยชอบมากๆของแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์อะแกก็คือ Dior นะคะคือพี่อ้ําเคยชอบกลิ่นนี้มากๆเลยแล้วพอมาได้กลิ่นเนี่ยนะคะคือมันมีความคล้ายกันมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าตัวนั้นคืออะไรนี่เลยจ้าน้ำหอมของ Beauty Cocktail Victorian Blooming Charm Eau de Parfum นะจ๊ะคืออันเนี้ยนะคะกลิ่นหอมมากมันจะคล้ายกับตัวนี้ของ Dior นะคะคือ Dior Absolute Blooming นะคะมันมีความคล้ายกันมากๆเลยแต่ว่าตอนที่เราดมที่ขวดเนี่ยกลิ่นจะไม่ได้เหมือนนะพอเราเอาไปใช้เนี่ยสักพักนึงเนี่ยกลิ่นมันจะออกมาคล้ายกันมากๆเลยคือมันหอมแบบละมุนละมูนหอมแบบคุ้นหนูหอมแบบแพงๆอ่ะแกอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเป็นหอมที่ไม่เวียนหัวนะปกติพี่อ้ําอ่ะจะไม่ค่อยได้ใช้น้ําหอมเท่าไหร่ถ้าเกิดใช้อันไหนที่มันแรงๆเนี่ยพี่อ้ําจะเวียนหัวแต่ว่าตัวเนี้ยพี่อ้ําชอบเพราะว่าเวลาได้กลิ่นแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันสบายมันเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้ใครที่ชอบกลิ่นดอกไม้เหมือนพี่อ้ำนะคะพี่อ้ำแนะนำให้ลองไปดมกลิ่นของ Beauty Cocktail ตัวนี้ดูนะคะแล้วจะหลงรักเหมือนที่พี่อ้ำหลงรักราคาถูกกว่าต้องหลายเท่าและแพ็คเกจก็ดูสวยงามสามารถตั้งไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งโดยที่ไม่ต้องอายใครเลยนะจ๊ะชิ้นต่อมาจะเป็นบัตออนนะคะบัตออนที่พี่อ้ำรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกันแต่ว่าราคาแตกต่างกันนั่นก็คือนี่เลยจ้าอันนี้นะคะจะเป็นนาออกัสซัมและอันนี้จะเป็นบัตของ Eve and Boy CB04 นะคะคือพี่อ้ำอาจจะปัดบัตสีอื่นลงไปก่อนแล้วก็เอา2สีเนี่ยทับลงไปอีกทีหนึ่งนะครับคือมีความคล้ายกันมากอ่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆเหมือนปะเนี่ยเหมือนมากและก็อีกตัวนึงที่เหมือนออกกัสซัมมากๆเลยก็คือสลีกตัวนี้นะคะโรสโก926เดี๋ยวพี่อ้ําให้ดูสีนะคะคือสีเหมือนออกกัสซัมมากความแวววาวคล้ายๆกันเลยดูดีเนี่ยเหมือนมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสวอทให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดๆว่าสีเหมือนจริงหรือเปล่าอันนี้พี่อ้ําสวอทที่แขนให้ดูนะคะสีแรกจะเป็นนาสีที่2จะเป็นสลีกแล้วก็สีที่3จะเป็นอีฟแอนด์บอยสีของนากับสลีกมีความคล้ายกันมากเลยนะคะความโรสโกความแวววาวต่างๆคือเหมือนเป๊ะเลยส่วนของอีฟแอนด์บอยเนี่ยจะไม่เหมือนเท่าไหร่แต่เวลาปัดที่แก้มแล้วก็เหมือนอยู่ได้อยู่นะคะคือมันจะมีความชิมเมอร์น้อยกว่า2ตัวนี้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือเวลาปัดออกมาแยกไม่ออกนะคะคือสวยมากเวลาที่เราปัดไปที่แก้มเนี่ยคือสีมีความคล้ายกันมากโดยเฉพาะสีของ Eve and Boy เนี่ยพี่อ้ําว่ามันสวยนะมันจะมีความชมพูชัดกว่าของนานิดนึงชิ้นต่อมาจะเป็นอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์ที่พี่อ้ํารู้สึกว่ามันเหมือนกันแล้วมันก็ดูกันนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าอนาตาเซียกับ Wet n Wild อันนี้นะคะอนาตาเซียนะคะจะมีทั้งหมด10 4เฉดสีนะคะแถวละ7นะคะมันก็มีแปรงกับตัวกระจกให้ส่วนตัว Wet n Wild เนี่ยมันจะมาเป็นแพ็คเกจแบบนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าราคามันไม่แพงมันก็เลยไม่ได้มีอะไรมาให้เพิ่มนะคะก็จะมีมาแค่สีเท่านี้กระจกก็ไม่ได้มีให้แต่ว่าสีเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะสีที่ตัว Wet n Wild มีกับอนาตาเซียมีเนี่ยคือมันมีความแบบว่าดูดิโทนเดียวกันมากเลยนะคะเวลาสวอทไปที่ตาเนี่ยเวลาแต่งเนี่ยสองข้างใช้คนละพาเลตดูไม่รู้เลยว่าอันไหนใช้อนาตาเซียอันไหนใช้ Wet n Wild นะคะเพราะว่าสีมีความเหมือนกันมากเดี๋ยวพี่อ้ําลองสวอทให้ดูจะได้ดูว่าสีมันเหมือนกันจริงๆนะคะแถวบนจะเป็น Wet n Wild แถวล่างจะเป็นอนาตาเซียถ้าเทียบกันดูใกล้ๆอ่ะแกคือแยกไม่ออกเลยนะว่าอันไหนเป็น Wet n Wild อันไหนเป็นอนาตาเซียคือสีมันใกล้เคียงกันมากสามารถใช้ทดแทนกันได้เลยนะคะมันมีความคล้ายกันมากคือแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นอนาตาเซียอันไหนเป็น Wet n Wild เพราะว่าทั้ง2พาเลตเนี่ยมีความสีชัดแล้วก็มีความสีสวยนะคะคือบล็อกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยเขามาทําคลิปแต่งหน้าอีกฝั่งนึงนะคะใช้ Wet n Wild อีกฝั่งนึงใช้อนาตาเซียคือแต่งออกมาแล้วสวยทั้งคู่คือแยกไม่ออกเลยนะคะอันนี้คือต้องยอมเลยว่าสีเขาทำออกมาได้เหมือนจริงๆแล้วราคาก็ต่างกันมากนะคะตอนนี้นะคะพี่อ้ําก็รีวิวครบหมดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่อ้ํายังมีอีกหลายชิ้นที่พี่อ้ํารู้สึกว่ามันคล้ายกันนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็คอมเมนต์บอกพี่อ้ําได้จะได้ทํา EP ถัดไปนะคะเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยพี่อ้ําก็ตั้งใจทําให้เพื่อนๆดูกันนะคะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับคนคนนั้นไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย